สวัสดีน้องนองนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกอล์ฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะอยู่ในหัวข้ออ,อยู่ในบทแคลคูลัสมหกนะครับอยู่ในหัวข้อเรื่องค่าสูงสุดต่ําสุดหัวข้อนี้สำคัญนะออกข้อสอบแพทประจำเลยนะครับกสามัญก็ออกนะครับเป็นหัวข้อที่ ต้องเอาไปใช้เยอะแยะประยุกต์เยอะแยะทั้งในฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆนะครับก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับเดี๋ยวครูกรับจะค่อยๆอ,อธิบายทีละนิดเอกสารประกอบการเรียนดาวน์โหลดใต้คลิปเลยครับนะฮะมีไว้ให้แล้วโอเคนะอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องค่าสูงสุดต่ำสุดกันนะครับ หัวข้อที่10นะฮะเรื่องค่าสูงสุดต่ำสุดนะสมมุติว่าเรามีกราฟที่มันเป็นเส้นสีน้ำเงินนะฮะเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือฟังก์ชัน f x นะครับสมมุติมันขดไปขดมาเป็นฟังก์ชันอะไรก็ไม่รู้สักอันหนึ่งทีนี้เวลาเราจะหาความชันเราจำได้ไหมว่าเราทำยังไงความชันของเส้นสัมผัสต,ต่างๆนะฮะเราก็จะดิฟใช่ไหมเราก็จะดิฟอ่ะเราโน้ตก่อนเนาะ จากหัวข้อที่แล้วนะฮะจากหัวข้อที่แล้วเราก็จะทำการหาอนุพันธ์ใช่ไหมฮะ,อ,ะอนุพันธ์ที่ได้หนึ่งครั้งก็คือความชันใช่ไหมความชันของเส้นโค้ง fx นะครับก็คือการหาอนุพันธ์1ครั้ง ตอนนี้ถ้าเราแทน x ลงไปมันก็จะเป็นความชันตรงจุดนั้นจุดนี้ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการหลายทีนี้ละถ้าเราต้องการรู้ว่าจุดนั้นมันเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ําสุดนะครับพอสังเกตคืออะไรรู้ไหมจากกราฟนะครับน้องๆดูนะถ้าเกิดว่ามันเป็นจุดสูงสุดเนี่ยเส้นสัมผัสกราฟสีแดงเนี่ยมันจะเป็นแนวนอนเห็นปะแล้วถ้ามันเป็นจุดต่ําสุดเนี่ย เส้นสัมผัสกราฟสีแดงก็จะเป็นแนวนอนเหมือนกันนั่นแปลว่าทั้งจุดสูงสุดและก็จุดต่ําสุดเนี่ยเส้นสัมผัสจะเป็นแนวนอนนั่นหมายความว่าความชันของเส้นสัมผัสณนะจุดที่สูงที่สุดเนี่ยมันจะต้องเท่ากับศูนเพราะว่าเส้นแนวนอนจะมีความชันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับในทํานองเดียวกันถ้ามันเป็นจุดต่ําสุด นะครับเส้นสัมผัสในแนวนอนตัวนี้ก็จะต้องมีความชันเป็น0นย์เหมือนกันดังนั้นถ้าน้องๆนะฮะแทน x ลงไปและหาความชันได้0ก็แปลว่าจุดจุดนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นจุดสูงสุดหรือไม่ก็จุดต่ำสุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ยังบอกไม่ได้เข้าใจไหมที่แน่ๆคือ จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเนี่ยความชันจะต้องเป็นศูนย์ทั้งคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวค,ครูกฟจะสอบวิธีการวิเคราะห์ว่าดูยังไงเป็นสูงสุดดูยังไงเป็นต่ำสุดนะฮะถ้าสมมุติว่าจุด a เนี่ยนะฮะเป็นเป็นจุดสูงสุดนะครับเราจะเรียกเจ้าวงเล็บนี้คู่อันดับอันนี้นะฮะคู่อันดับอันนี้เราจะเรียกว่าจุดถูกไหมจุดสูงสุด เพราะว่าเวลาเราพูดว่าจุดเนี่ยมันจะต้องมีทั้งคู่อันดับ x กับ y ทันไหมอ่านคู่ก๊าเขียนงี้นะวงเล็บทั้งอันตัวนี้เราจะเรียกว่าจุดนะครับน้องๆต้องเข้าใจคำศัพท์ให้ชัดๆนะจุดสูงสุดนะครับจะต้องเป็นคู่อันดับดังนั้นถ้าเรามองไปที่จุดต่ำสุดตรงนี้เวลาเราเรียกว่าจุดต่ำสุดแปลว่าอะไร แปลว่าเรากำลังพูดถึงคู่อันดับนะฮะต่อมาถ้าเรามองคู่อันดับตัวหลังอย่างเดียวมองเฉพาะตัวหลังอย่างเดียวตัวหลังปกติมันจะเป็นค่า y ใช่ไหมถ้าจุดนั้นเป็นจุดสูงสุดค่าของ y อย่างเดียวเราจะเรียกว่าค่าสูงสุดจำไว้นะมันนละ่นคำกันนะครับซึ่งในทำนองเดียวกันเนี่ยถ้ามันเป็นจุดต่ำสุด ค่า y ตรงนี้ก็จะถูกเรียกว่าเป็นค่าต่ำสุดโอเคตรงนี้ที่ครูครับพยายามจะบอกก็คือว่าคำว่าจุดสูงสุดกับค่าสูงสุดเป็นคนละคำคำว่าจุดต่ำสุดกับค่าต่ำสุดเป็นคนละคำถ้าโจทย์เขาถามว่าค่าสูงสุดเท่าไหร่ฟังอีกทีนะถ้าโจทย์เขาถามว่าค่าสูงสุดเท่าไหร่ น้องๆก็ตอบเฉพาะค่า y ตรงนั้นแต่ถ้าเขาถามว่าจุดสูงสุดคืออะไรน้องๆต้องตอบพิกัด x y เข้าใจแล้วเนาะอ่าเอาใหม่ถ้าโจทย์ถามว่าค่าต่ําสุดเท่าไหร่เราต้องตอบค่า y เท่านั้นแต่ถ้าโจทย์ถามจุดต่ําสุดคืออะไรน้องๆต้อง,องตอบพิกัด x กับ y โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราสรุปกันสักรอบหนึ่งก็คือว่าอย่างนี้ครับ ถ้าเราอยากจะรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดสูงสุดจุดต่ำสุดสิ่งแรกที่ต้องสังเกตก็คือจุดนั้นจะต้องมีความชันเป็นศูนย์นะครับเป็นเส้นแนวนอนนะครับในทางกลับกันครับน้องๆในทางกลับกันถ้าเราจะหาจุดสูงสุดต่ำสุดสิ่งแรกที่น้องๆต้องทำคืออะไรฮะก็คือดิฟถูกป่ะหลังจากดิฟแล้วทำยังไงก็ลองแทนความชันเป็นศูนย์ นะฮะแทนให้ความชันเป็น0ูนย์และแก้สมการน้องๆก็จะได้ออกมาว่าอ๋อจุดที่ความชันเป็น0ูนย์มันจะให้ค่า A จุดที่มีความชันเป็น0ูนย์มันจะให้ค่า B ถูกไหมเออในทางกลับกันไงเราให้ความชันเป็น0ูนย์ดูซิ x จะเป็น a กับ x จะเป็น b เราก็คือคิดย้อนกลับได้พอเข้าใจไหมนะฮะอาจาระจะอธิบายให้เห็นภาพว่า การหาค่าสูงสุดต่ำสุดนั้นมันก็คือการดิฟ1ครั้งและจับเท่ากับ0ก่อนและแก้ดู X ออกมา X นั้นคือค่าสูงสุดหรือไม่ก็ต่ำสุดซึ่งยังบอกไม่ได้นะครับอ่ะมันมีคําคำหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนนะครับจุดที่ X ทําให้ความชัน เท่ากับ0ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าสูงหรือต่ำนะนะเรียกว่านะครับเราจะเรียกจุดนั้นแบบรวมๆเรียกว่าจุดวิกฤตนะจุดวิกฤตหรือเป็น critical point critical point มันจะเป็นตัวมาร์กเอาไว้ Mark ว่าไม่สูงก็ต่ำ อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นจุดที่ความชันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นในเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าสูงสุดหรือต่ำสุดให้เรียกว่าจุดวิกฤตไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหลังเราวิเคราะห์ได้ปั๊บเราจะค่อยๆบอกว่าอ๋ออันนั้นคือจุดสูงสุดอันนี้คือจุดต่ำสุดโอเคนะฮะสังเกตนิดหนึ่งนะเรามาดูกราฟอีกทีหนึ่งมองที่กราฟนะครับน้องๆสังเกตดูถ้าสมมุติว่าจุดนี้เป็นจุดสูงสุดเนี่ย มันจะเป็นยังไงฮะลักษณะของความชันดูนะลักษณะของจุดสูงสุดเนี่ยความชันข้างบนจะเป็นศูนย์แต่ถ้าความชันขยับมาทางซ้ายความชันเส้นสัมผัสตรงนี้จะเป็นบวกตัวปะ่ะและความชันที่ขยับไปทางขวาจะเป็นลบเห็นนะดังนั้นถ้าความชันทางซ้ายเป็นบวกทางขวาเป็นลบเราจะรู้เลยว่าอันนี้ต้องเป็นจุดสูงสุดนี่เรามองด้วยความชันเข้าใจไหมฮะนี่คือการวิเคราะห์ความชัน เอาใหม่นะถ้าเรามองที่จุดต่ําสุดนะฮะจุดต่ําสุดสังเกตว่าความชันทางซ้ายจะเป็นลบเห็นปะความชันตัวนี้เป็นลบส่วนความชันทางขวาจะเป็นบวกเราก็จะเรียกจุดนี้ว่าจุดต่ําสุดถ้านะดังนั้นในการวิเคราะห์ว่าจุดไหนเป็นจุดสูงสุดจุดไหนเป็นจุดต่ําสุดให้เราวิเคราะห์จากความชันข้างเคียงฟังอีกทีนะ การวิเคราะห์ว่าจุดไหนเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดให้วิเคราะห์จากความชันข้างเคียงนะฮะถ้าความชันเรียงลำดับเป็นบวกศูนย์ลบอันนี้เรียกว่าจุดสูงสุดถ้าความชันเป็นลบศูนย์บวกอันนี้เรียกว่าจุดต่ำสุดทันไหมครับ เรื่องนี้สำคัญมากนะครับน้องๆต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าดูอย่างไรเป็นจุดสูงสุดดูอย่างไรเป็นจุดต่ำสุดซึ่งมีน้องๆหลายคนที่งงในห้องเรียนนะครับว่าพอจบห้องเรียนปับ๊บพอเราหมดคาบเรียนปับ๊บน้องๆก็จะต้องมาหันมาถามเพื่อนทุกทีว่าเฮ้ยเมื่อกี้ครูเขาบอกว่าไงนะจุดสูงสุดดูอยังไงจุดต่ําสุดดูอย่างไงนะครับจะต้องมีน้องๆหลายๆคนเป็นแบบนี้ครูก็ก็เคยเป็นนะ เมื่อตอนเรียนอ่ะลงมาดูนะฮะอันนี้ครูกรับเขียนสรุปไว้ให้ในชีตนะครับมีมีมดาวน์โหลดไปดูเลยคืองี้เวลาเราจะหาจุดสูงสุดหรือต่ําสุดนะฮะคำว่าสัมผัสอย่าเพิ่งไปสนใจมันเอาแค่ว่าสูงสุดต่ําสุดนะขั้นตอนขั้นที่1คือน้องน้องดิฟเห็นปะขั้นที่1คือดิฟขั้นที่2คือจับเท่ากับ0เพราะอะไรเพราะจุดสูงสุดต่ําสุดมันจะมีความชันเป็น0ูนย์ไงแล้วเราคิดย้อนกลับ คิดย้อนกลับว่าอะไรคิดย้อนกลับคือแก้ Trans สมการหา x ตัว x ที่ได้เนี่ยตัว x ที่ได้ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรนะเรายัางเรายัางตัดสินมันไม่ได้เราเรียกว่าอะไรก่อนค่าวิกฤตนะครับหรือจุดวิกฤตนะตัว x ที่ได้เนี่ยเราเรียกจุดวิกฤตก่อนแต่มันจะเป็นวิกฤตสูงสุดหรือวิกฤตต่ําสุดเรามาดูกันวิธีการดูนะครับวิธีการดูก็คือว่างี้ให้เราอะลองแทนตัว x นะครับที่มากกว่าจุดนั้นที่ได้สมมุติเราได้ x เป็น a ใช่ไหมเราลองแทน x มากกว่า a อ่ะกรุกว่าเส้นด้วยนี่รูปทางขวานะเราได้จุดนี้นะฮะเราได้จุดนี้แล้วจุดเนี้ยมันมี x เป็น a ถ้าเราแทน x ที่มากกว่า a และความชันเป็นลบเส้นสีฟ้าคือความชันเห็นไหมเนี่ยถ้าแทน x ที่มากกว่า a ความชันเป็นลบแล้ว ถ้าแทน x ที่น้อยกว่า a ความชันเป็นบวกเห็นไหมเส้นมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้นั่นแสดงว่ากราฟที่อยู่ใต้นี้จะต้องเป็นกราฟความแน่เลยเมื่อเป็นกราฟความมันก็จะมีจุดสูงสุดเข้าใจไหมฟังอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอลบอันนี้ก่อนนะใจเยรนนะ,ะฟังอีกทีหนึ่งนะครับน้องๆ หลังจากที่เราเนี่ยนะฮะหาได้แล้วว่าจุดไหนเป็นจุดที่มีโอกาสเป็นจุดสูงสุดนั่นคือตัว a ใช่ไหมเราลองแทน x มากกว่า a นิดหนึงแทน x มากกว่า a นิดหนึ่ง,กก a, งแล้วดูเสีว่าความชันเป็นลบไหมนะครับนี่นะแล้วลองแทน x น้อยกว่า a นิดหนึ่งแล้วดูว่าความชันเป็นบวกไหมถ้าความชันมันเรียงจากบวกไป0ไปลบ บวกศูนย์ลบมันจะต้องเป็นเส้นสัมผัสลักษณะสีฟ้านั่นแปลว่ากราฟค้ามกราฟความได้จุดสูงสุดครับเห็นไหมกราฟความได้จุดสูงสุดเอาใหม่ถ้าสมมุติว่าเราแทน x มากกว่า a และได้ความชันเป็นบวกเห็นไหมเออยู่ตรงกลางนี้แทน x มากกว่า a ได้ความชันเป็นบวก แทน x น้อยกว่า a แล้วได้ความชันเป็นลบตรงนี้ความชันเป็น0นย์ถ้าลักษณะนี้เส้นสัมผัสเป็นแนวนี้เราจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุดต่ำสุดแทนเนี่ยเวลาแทนแทนที่ไหนแทนในสมการที่ดิฟแล้วนะแทน x ในสมการที่ดิฟแล้วและดูซิว่าการาฟความชันเนี่ยมันมาทรงไหนนะครับเดี๋ยวครกก็ทําให้ดูน้องๆถึงจะอ๋อตอนนี้ดูแบบงงๆเลยก่อนนะ เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับในวิดีโอนี้เนี่ยคุกบ๊อจะสอนน้องๆเนี่ยหาจุดสูงสุดจุดต่ำสุดให้เป็นนะครับมีคำว่าสัมผัสด้วยแต่เดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังว่าสัมผัสคืออะไรเอาแค่ว่าต้องน้องต้องหาจุดสูงสุดต่ำสุดเป็นละเมื่อดูคลิปนี้จบอันนี้หาแบบง่ายๆเลยหาแบบเบสิกเลยนะไม่ได้ใช้ขั้นตอนแอดวานซ์ไม่ได้ใช้สูตรลัดสูตร อะไรเลิศดล้ำอะไรไม่มีหาธรรมดาหาด้วยความเข้าใจโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่75ข้อ1กับข้อ2นะมาดูกันนะฮะนี่นะครับคือโจทย์เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเอกเจ้ากราฟเนี่ยมันมีจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเพราะฉะนั้นโจทย์เขาจะตั้งคำถามรวมๆว่าจงหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือต่ำสุดสัมพัทธ์ถ้ามันมี บางข้ออาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งบางข้ออาจจะมี2อ,อันก็ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับทนีนี้อ่านโจทย์ดีๆโจทย์ถามค่าสูงสุดสัมพัทธ์แปลว่าโจทย์ถามเฉพาะค่า y ถูกปะนั่นคือเขาต้องการหาตัวนี้ถูกไหมฮะหาค่า y เขาไม่ได้ถามว่าพิกัดคืออะไรแต่เขาถามว่าค่า y ของจุดนั้นคืออะไรโอเคนะ พร้อมหรือยังครับมาเริ่มต้นเราทำยังไงจำได้ไหมเมื่อกี้ครูก็บอกขั้นตอน1 2 3สามปับ๊บลืม <laughs> 1 2 3สาปับ๊บลืมเอาใหมา่มาขั้นที่1ให้น้องๆทำอะไรมาวิธีทำนะครับน้องๆดูวิธีทำดีๆนะเอาไปเขียนแสดงวิธีทำอย่างนี้ในห้องเรียนได้ได้คะแนนนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับ ครูกับก็รอบโจทย์ลงมาว่า f x นี่เนาะมันเท่ากับ x กําลัง2ลบ 8x บวก7ครูกับก็หาอนุพันธ์ก่อนเลยขั้นที่1ดิฟครับดิฟได้อะไรเอ่ย 2x ลบ8ใช่ปะพอดิฟ7ได้0พอมาขั้นที่2นะฮะเราก็ให้อนุพันธ์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0ดูสินี่มีค่าเท่ากับ0ปรากฏว่า ย้าย8มาข้างนี้แก้สมการเลยนะนี่อันนี้คือขั้นที่3ใช่ปะ่ะขั้นที่3ก็แก้แก้สมการนะครับหาค่า x แล้วก็ย้าย2ไปหารก็จะได้4น้องๆครับ x เท่ากับ4เราเรียกว่าอะไรจำได้ไหมเรายังตัดสินไม่ได้ว่าสูงหรือต่ำเรียกว่าอะไรเรียกว่าวิกฤตนะครับเรียกว่าจุดวิกฤตอยู่ที่ x เท่ากับ4โอเคเนาะ ทเนาะอ่ะทีนี้เรามาตรวจสอบนะครับวิธีการตรวจสอบทำอย่างไรตั้งใจดูตั้งใจดูนิดหนึ่งใครที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องตั้งใจดูนะครับใครที่กำลังจะสอบแล้วนะครับมาเริ่มต้นเนี่ยครูกอฟก็จะเขียนตารางว่าอันนี้คือค่าของ x และอันนี้คือค่าของ4ครูกอบอกว่าอยากจะ ตรวจสอบว่าเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดเราจะต้องแทน x ที่มากกว่า4นิดนึงเช่น5แทน x ที่น้อยกว่า4นิดนึงเช่น3เลข4นี่เราเรียกว่าค่าวิกฤตถูกไหมแทนที่ไหนแทนที่สมการอนุพันธ์นะครับก็คือแทนในสมการที่ดิฟแล้วนะฮะ อย่าพึ่งแทนในโจทย์นะสมการที่ดิฟแล้วก็คือในข้อ1ถูกไหมแทนในข้อ1โอเคนะฮะอ่ะทดสอบทดสอบถ้าเราเอาเลข3นะเราเอาเลข3ไปแทนในสมการที่1เราจะได้ตัวที่ดิฟแล้วมีเครื่องหมายเป็นอะไรคิดแต่เครื่องหมายครับน้องๆไม่ต้องคิดเลขเอาเลข3มาใส่ในนี้นี่เอาเลข3มาใส่ในนี้ 3คูณ2ได้6 6หลบ8เป็นลบเห็นป่ม6ลบ8เป็นลบคิดทันไหมอ่าส่วนถ้าเอาเลขก4ใส่ลงไปมันต้องได้ศูนย์อยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวเลข4มันเป็นจุดวิกฤตนะครับความชันต้องเป็น0ถ้าเราเอาเลขก5ใส่ลงไปเป็นไง5คูณ2ได้10 10ลบ8ได้บวกใช่อ่า ทั้งหมดนี้คือรูปอะไรทั้งหมดนี้คือความชันตกลงว่าเลข4ความชันเป็นอย่างนี้ถูกไหมเลข3ความชันเป็นลบเลขห้าความชันเป็นบวกงั้นจุดนี้จุดที่ x เป็น4เราจะเรียกมันว่าจุดอะไรต่ำสุดถูกไหมเราเรียกจุดนี้ว่าจุดต่ำสุดเพราะฉะนั้น f x ที่ไม่ดิฟเนี่ย f x ที่เป็นโจทย์เนี่ย นะครับมีค่าต่ำสุดที่ x เท่ากับ4ใช่ป่ะแล้วถ้าเราหา f 4ละ่ะแทนที่ไหนแทนในโจทย์หรือแทนในสมการที่1แทนในโจทย์ครับเพราะว่าต้องแทนตัวที่ยังไม่ดิฟนั่นคือ4กําลัง2ลบ 8คูณสบวก7ได้เท่าไร่16ลบ32ก็เหลือลบ16บวก7ก็เหลือลบ9เพราะฉะนั้นโจทย์ถามอะไรอ่านโจทย์อีกทีนึ่งหม่ข้อนึงต้องอ่านโจทย์หลายรอบโจทย์ถามว่าค่าต่ํำสุดคือเท่าไหร่ใช่ปะอะ่เพราะฉะนั้นนะน้องๆก็ตอบว่าค่าต่ํา สุดให้ตอบเฉพาะค่า y นั่นก็คืออะไรครับคือลบเเวลาตอบตอบให้เป็นตอบไม่เป็นเสียคะแนนตอนจบเขาหักนะฮะเพราะมันแสดงถึงความเข้าใจว่าน้องๆเข้าใจจริงหรือเปล่านะฮะเอาใหม่ทวนอีกทีนึงสรุปว่าหาสูงสุดต่ำสุดน้องๆทำไงครับดิฟเท่ากับ0แก้ x แล้วก็เช็คมากกว่านิดนึงน้อยกว่านิดนึงตรวจสอบความชันได้แล้วมันจะเจอแหละว,ว่าสูงหรือต่ำนะฮะก็เอาไปแทนใน f x เพื่อหาค่า y ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจุดนี้จริงๆแล้วมันมีพิกัดว่าอะไรมันมีพิกัดว่า x คือ4 y คือลบ9ซึ่งครูกรไม่ได้เอาไปลงกราฟจริงๆครูกรับแค่เดาตำแหน่งเข้าใจเนาะ นี่ก็คือวิธีการหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดทำเหมือนกันทำเหมือนกันคือแบบนี้แต่ผลลัพธ์ก็ได้แตกต่างไปตามตัวเลขแต่ละข้อพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวไปดูข้อ2กันนะฮะอันนี้คือวิธีการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสําคัญนะเรื่องนี้ต้องทําให้เป็นนะครับเพราะเดี๋ยวมันมีโจทย์ประยุกต์โจทย์ปัญหาอะไรอีกมาดูข้อ2กันครับอนะ่าข้อ2นะ เราอยากจะหาว่ามันสูงสุดหรือต่ําสุดนะครับทำยังไงครับวิธีทำนี่นะวิธีทําก็จาก f(x) ที่เขาให้มาเนาะเป็น x กำลัง3ลบ 3x บวก6เราก็ขั้นที่1ครับดิฟเลยนะดิฟป,ปั๊บมันจะได้อะไร 3x กำลัง2ลบ3ใช่ปะ ขั้นที่2เราบอกว่าให้ความชันเป็น0เพื่อหาว่าสูงต่ำตรงไหนมันก็จะได้3แล้วก็ x กำลัง2ลบ1อันนี้ทำอะไรฮะอันนี้ดึงเลข3ออกมาจริงๆแล้น้องๆเอาเอา3หารตลอดก็ได้เอา3หาร2ข้างปับ๊บมันก็จะเหลือแค่ x กำลังสลบ1แล้วน้องๆก็แยกตัวประกอบนะอันนี้เป็นเบสิกที่ต้องรู้มาตั้งแต่ม3แล้วนะ เนาะเราก็จะได้ x มากี่ตัว x เราจะได้มา2ตัวเอาจากน้อยไปมากนะจะได้ง่ายนะฮะคือลบ1กับ1เนี่ยข้อนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวเนี้ย x เท่ากับลบ1กับ1เขาเรียกว่าค่าวิกฤตข้อนี้มีค่าวิกฤต2ค่านะครับค่าวิกฤต2ค่าเข้าใจไหมมันก็อาจจะมีทั้งสูงทั้งต่ำก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า ค่าวิกฤต2ค่าจะเป็นยังไงอ่าเพราะฉะนั้นขั้นที่4คือตรวจสอบนะครับตรวจสอบเนี่ยให้เราหยิบค่าวิกฤตมาก่อนนี่คือลบหนี่คือ1เอาทีละจุดถ้าเราจะตรวจสอบลบหเราจะต้องแทนเลขที่น้อยกว่าลบหคือตรงนี้เช่นลบสอแทนเลขที่มากกว่าลบหแต่ไม่เกิน1นะมันต้องอยู่ระหว่างนี้ ก็ได้แก่เลข0ูนย์ถูกปะอพอจุดวิกฤตอีกจุดหนึ่งเราก็แทนเลขที่มากกว่านี้เช่น2ออันนี้แทนเลขแบบง่ายๆนะครับแทนแล้วเราดูความชันนะแทนแล้วดูความชันว่าเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแทนไปก่อนนะมา เราแทนความชันลงไปแทนเลขลงไปแล้วดูแต่เครื่องหมายไอ้เจ้าลบหนึ่งกับหนึเนี่ยความชันเป็น0ูนย์อยู่แล้วเข้าใจปะเอออ่ะถ้าเราเอาลบสไปแทนความชันในสมการที่1น,นะแทนในสมการที่หนึ่งคิดในใจก็ได้เพราะเราดูแต่เครื่องหมายเราไม่ได้ดูตัวเลขเอาลบสไปใส่ครับ224สองสี 4, 4 32, ่สี่สามสิบสองสิบสองลบสามได้บวกถูกปะ ถ้าเอาศูนย์ไปแทนนะครับก็เหลือ0ูนย์ลบ3ก็ได้ลบถ้าเอาสองไปแทนก็เป็น12ลบ3ก็ได้บวกอ่ะเห็นไหมความชันมันมีบวกมีลบสลับกันช้าช้านะแสดงว่าตรงลบ2ในความชันเป็นแบบนี้ความชันเป็นบวกตรงลบ1เนี่ยความชันเป็น0นตรงศนเนี่ยความชันเป็นลบถูกไหมพอเป็น1อีกความชันเป็น0ูนย์ พอเป็นสองเนี่ยความชันเป็นบวกเห็นยังแสดงว่ากราฟมันขึ้นอย่างนี้แล้วลงอย่างนี้แล้วตรงนี้ต่ำสุดใช่ไหมดังนั้นจุดนี้คือจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดอยู่ที่ x เป็นลบ1แล้ว y เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งจุดต่ำสุดอยู่ตรงที่ x เป็น1แล้ว y เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าใจไหมมีจุดวิกฤตสจุดก็ทำได้ นะครับดังนั้นเราลองหาซิว่าถ้า x เป็นลบ1นะครับ x เป็นลบ1ใส่ลงไปในโจทย์นี้นะใส่ลงไปในโจทย์ก็จะเป็นอะไรครับลบ1กำลัง3ลบด้วย3คูณลบ1แล้วก็บวก6อันนี้ต้องคิดเลขจริงได้เท่าไหร่เอ่ยลบ1่บวก3มใช่ไหมลบคูณลบเป็นบวก3ลบ1เหลื 2. อ2 2บวกกับ6เป็น8 แต่นะสมลบหนึ่งเหลือสองสองบวกหเป็น8ซึ่งจุดนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดก็คือ8แต่ถ้าเราแทน X เป็น1นะฮะในในสมการของโจทย์นะครับอ่ะตรงนี้เป็น1ได้อะไรหนึ่งกับหกรวมกันเป็น7 7็ลบสก็จะเหลือ4 ตัวนี้มันจะเป็นอีกจุดหนึ่งทางขวาที่จะให้ค่าต่ำสุดนะครับแสดงว่าข้อนี้มีค่าสูงสุดที่8มีค่าต่ำสุดที่4กคูครับขอเขียนแบบนี้แล้วตอบเข้าใจไหมนะอันนี้คือวิธีการหาค่าสูงสุดต่ำสุดใครเรียนในห้องเรียนแล้วไม่เข้าใจลองมาดูตรงนี้นะครับบอกเพื่อนๆด้วย บอกเพื่อนๆที่เรียนเรื่องค่าสูงสุดต่าสุดไม่เข้าใจลองมาดูคลิปคูกอลนะครับก็จะได้ไม่เข้าใจมากกว่าเดิมไม่ใช่จะได้เข้าใจมากกว่าเดิมนะฮะนี่ก็คือข้อที่มีจุดวิกฤตมากกว่า1จุดก็ทําได้เห็นไหมไม่ได้ยากเลยจํากระบวนการได้ไหมหนึ่คือดิฟสอคือเท่ากับศูนย์คือแก้ x 4คือทดสอบนะครับทดสอบเขียนเป็นตารางขึ้นมาโอเคนะ ได้อยู่เนาะลองทำเองอีกสักรอบดีไหมฮะลองเอากระดาษเปล่ามาแล้วเขียนโจทย์ข้อ2ลงไปแล้วลองทำเองแล้วดูว่าเหมือนที่ครูครับทำไหมนะฮะจะได้เข้าใจนะอยากให้เข้าใจรู้ปะ่ะเวลาเรียนเลขเข้าใจมันโคตรมีความสุขเลยลองดูนะเอออยากมีความสุขแบบนะถูกวิธีมันต้องเรียนเลขให้เข้าใจอมาดูข้อ3ามกันมาดูข้อสามกัน ข้อนี้ก็ให้หาจุดสูงสุดต่ำสุดเหมือนกันนะครับใครจะลองหยุดวิดีโอแล้วทำดูก่อนก็ได้นะเอออาจจะได้ออกมาก่อนคูกอัอีกสวยงามมาดูวิธีการทำกันนะวิธีทำนะข้อหนนะคุคกอัก็อ่ะรอบโจทย์ก่อนมารอบโจทย์นะ f x เท่ากับ x กำลังสลบส x กำลัง2ลบ2 4 x และบวก4 ข้อ1สเต็ป1นึทำอะไรหาอนุพันธ์ใช่ไหมดิฟแหลกดิฟแหลกมาดิฟเอ็กกำลังสามได้ 3x กําลังสตัวนี้ได้ 6x กแล้วก็ลบยีใช่ไหมตัวนี้ดิฟเสร็จแล้วพอดิฟเสร็จทําไงครับสเต็ปถัดมาแทนความชันเป็น0นะแทนความชันเป็น0แล้วเราก็แก้หาตัว x ในสเต็ป3เอาแล้วนะ ในสเตปสานะครับน้องๆครูครับจะเอา3เนี่ยหารตลอดสมการเพราะฉะนั้น3หารตัวแรกก็จะเหลือ x กลาลัง2 3หารตัวกลางจะเหลือ2 x 3หารตัวท้ายจะเหลือลบ8แล้วก็แก้สมการนะครับมันจะแยกตัวประกอบเป็น x แล้วก็ลบ4บวก2ใช่ปะ เพราะฉะนั้นเราจะได้ x ออกมา2ตัวนั่นคือลบ2กับ4คิดทันปะ่ะอีกแล้วนะฮะอีกแล้วข้อนี้เราก็จะมีจุดวิกฤต2จุดเหมือนเดิมเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับจุดวิกฤต2จุดก็ไม่ต้องกลัวครับค่อยๆแทนค่าเนาะอันนี้ x อันนี้อนุพันธ์จุดวิกฤตเราคือลบสตัวหนึงแล้วก็4 ตัวหนึ่งนะฮะเราลองแทนค่าอะไรที่มันน้อยกว่าลบสเช่นลบสอะไรที่มันอยู่มากกว่าลบสแต่ไม่เกิน4เอาเลขง่ายๆเอาเลขง่ายๆเลข0ไงใช่ปะเลขง่ายๆอะไรที่มันเกิน4ไปนิดนึงก็เช่นเลข5นะครับเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเราต้องการดูเครื่องหมายนะฮะต้องการดูว่า เครื่องหมายความชันมันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับทีนี้เราก็เอาเลขที่เราวางไว้เนี่ยมาแทนแทนในสมการที่ดิฟแล้วนี่นะครับก็คือสมการที่1ใช่ไหมสมการในสเต็ปที่1แต่ว่าสมการในสเต็ปที่1เนี่ยเราคิดเลขดีๆนะมันเยอะนะมันมี3มันมีอะไรคูณอยู่นะนี่นะครับสมมุติครูก็แทนลบ3ลงไป อันนี้อาจจะต้องคิดจริงจังหรือป่ะใช่ไหมฮะถ้าแทนลบสามลงไปแทนในสมการสเต็ปที่สสเต็ปที่3ได้ไหมที่แบบไม่มีเลขสามอย่าเลยอย่าเลยเอาแบบตรงๆก่อนเนาะหาที่เขียนแป๊บนึงนี่นะฮะถ้าเราแทนค่า,าลบสามลงไปมันก็จะเป็น ลบ3ยกกำลัง2ดูนะดูในสมก,การที่1น,นี้นะครับน้องๆในสเต็ปที่1นึ่งสามคูณต้นนะฮะกรก๊ปเองตาลายเลยสคูณกับลบ3ยกกำลัง2แล้วก็คูณกับ6คูณกับลบ3ลบ24ถูกไหม สามคูณกับลบสามกำลังสองลบ6กคูณลบสแล้วก็ลบยีนะครับได้อะไรฮะอันนี้ได้9 9 3 27กนเะ็นาะมันก็จะเป็น27ละนะครับตัวแรกนะตัวกลาง6 3 18แนะครับแล้วก็ลบยีอันนี้น้องๆดูเครื่องหมายาคร่าวๆเห็นปะ่ะ27่เจ็บวกสิลบยีเป็นบวกเราก็ใส่แค่บวกแค่นี้ เราต้องการแค่นี้ว่าบวกหรือลบนะครับส่วนจุดวิกฤตเนี่ยความชันมันเป็นศูนย์อยู่แล้วไม่ต้องตกใจท่นนะต่อมาถ้าเราอะ่ะแทนศูนย์ลงไปในสมการดิฟนะครับมันก็จะได้ศูนย์นะเดี๋ยวน้อง,องๆงงอีก3คูณศย์กำลัง2ลบ6คูณศลบ24เอาละ ตัวนี้ก็เป็น0ตัวนี้เป็น0มันก็จะได้ลบ24นะฮะซึ่งน้อยกว่า0ตรงนี้เป็นลบแทนไหมเพื่อจะดูเครื่องหมายเฉยๆถ้าเราแทนด้วย5นะครับถ้าเราใส่ตรงนี้ไปเป็นเลข5มันจะเป็นไงครับอา้าวสามคูณห้ากำลังสลบหคูณห้ลบยี่สิบสีมาห้าห้าคูณสได้75 ลบด้วยสาสิบลบด้วยยี่สิบสี่เป็นลบปะใช่ไหมสามสิบบวกยี่สิบสี่ก็เป็นห้าสิบสี่อ่ะเป็นบวกนะครับตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมตรงนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบมาตรงนี้เป็นบวกครับทันไหมคิดเลขตามคูก๊อฟนะถ้าคู่ก๊อฟไม่ได้คิดเลขผิดมันก็จะเป็นตามนี้ถ้าคูก๊อฟคิดเลขผิดก็สมน้ำหน้าคูก,<笑><笑>ก๊อฟก็ลองดูนะฮะว่า ถ้าเราคิดออกมาแล้วได้เครื่องหมายแบบนี้แล้วมันจะแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรครับกลับไปดูตรงนี้กลับไปดูตารางความชันนี้แสดงว่ากราฟที่ได้มันจะมีความชันลักษณะนี้ครับบวก0ลบ0บวกแปลว่าจุดลบ2เนี่ยก็จะเป็นจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแล้วก็ขึ้นนะจุดนี้คือจุดสูงสุดจุดนี้คือจุดต่ำสุดเห็นไหม สูงสุดตรงลบสองฮะต่ำสุดคือ4ตรงไม่ใช่เลข4นะแต่ว่าต้องเอา4ไปแทนเห็นไหมฮะแทนในโจทย์อีกทีหนึ่งเพื่อจะหาค่าสูงสุดต่ำสุดที่แท้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นแทนลบสลงไปในโจทย์นะในโจทย์ทั้งบนเลยนะมันก็จะเป็นลบสองกำลัง3ลบด้วย 3คูณลบ2กำลัง2ลบด้วย24คูณลบ2บวก4นะอีกอันหนึ่งเราต้องแทน4ลงไปนะครับก็จะเป็น4กำลัง3ลบ3คูณ4กำลัง2ลบ24คูณ4แล้วก็บวก4นะฮะจุดแรกที่เราแทน x เป็นลบ2เนี่ยมันจะ คิดเลขออกมามันจะได้เป็นค่าสูงสุดนะฮะตรงนี้นะเอา้าลองคิดดูลบ 27. นะลบยี่็ูกลเขียนสองบรรทัดก,ก็ได้เดี๋ยวมันล้นยาวนี่นะฮะค่อยคิดเลขแล้วตอนจบแล้วไม่มีอะไรนะตรงนี้คือลบ 27. ตัวนี้ล่ะ4 32นะครับตรงนี้คือบวก48แล้วก็บวก4อา้าวได้เท่าไหร่เอ่ย ออคิดเลขเยอะเยอะยสิบเจ็ดก็เป็นสามสิบเติดลบสามสบนะฮะสี่สิวกสก็ห้าอใช่ปะ่ะลบกันยังไงก็ได้สิบลบเหลือสามใช่ปะ 3, ออ่ะสีลบสเหลือหนึ่งตรงนี้นะครับได้อะไรอน,นี้ออกไปก่อนนะตรงนี้คิดเลขแล้วได้สิบสาม นะครับออกมาเป็น13แล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออันนี้เมื่อแทนด้วย4จะได้อะไรนะครับคู่ครูก็คิดเลขพร้อมเรานั่นแหละนะก็เลยใช้เวลาทดนิดนึงแต่ต,ต้องแอบกดเครื่องคิดเลขแล้วใช่ไหมกดแล้วก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ได้64นะ,ะค,ครูครัคิดตรงนี้นะทด4 4, 4, 4 16. 16่ี่กำลังสได้64แล้วก็ 4,4, ่6 16สคูณ3ามได้4ีใช่ปะ่ะค,ครูค็คิดถูกไหม สี่สี่ทด1นึ่งเป็น9แล้วก็บวก4นะครับโอเคเอบวกลบบวกลบบวกลบหักลบกบนี้กันได้เท่าไหร่เนี่ยหกสบสี่ลบกับสี่สิบแปดเลยแล้วกันมาหกสิบสี่บวกสี่เป็นหกสิบแปดเวลาคิดเลขเยอะๆมันจะกกงๆงี้เนาะคุกคบอ่ะนะหกสิบแปด 68สิลบลบสี่สก่อนจะได้ง่ายๆนะอันนี้คือ68-48ลบ48ได้0ได้2นะครับตัวนี้ก็คือเป็นบวกเสร็จแล้วลบ96กนะ,ะก็หายไป20ก็เหลือลบเท่าไหร่ฮะลบ76ตัวที่เป็น13เนี่ยมันคือค่าสูงสุดใช่ไหมตรงนี้ให้ค่าสูงสุดส่วนลบ76จะต้องให้ค่า ต่ำสุดนะครับประมาณนี้นะถ้าคูกรอบคิดเลขผิดขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้คเครื่องคิดเลขนะไม่ได้เช็คมาก็คิดพร้อมๆกับน้องๆตรงนี้แหละข้อนี้จะคิดเลขเยอะแต่ว่าถามว่าสเต็ปเปลี่ยนแปลงปะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยสเต็ปเหมือนเดิมทำยังไงนะดิฟจับเท่ากับ0ูแก้ x แล้วก็ตรวจสอบความชันนะครับมันก็จะได้สูงต่ำประมาณนี้ พอเข้าใจไหมหลักการของคูกอลฟมันจะเป็นแบบนี้มันจะแบบว่า,าให้ลองแทนเลขง่ายๆแล้วดูเครื่องหมายแล้วก็เช็คความชันแล้วก็หาขึ้นลงขึ้นลงไปอย่างนี้นะฮะสามารถใช้ได้โอเคพอเข้าใจไหมฮะทำมาให้ดู3ข้อและนี่คือวิธีการหาว่าจุดนะั้นมันเป็นสูงสุดหรือต่ําสุดซึ่งจุดแบบนี้เราเรียกว่าสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับที่มันจะมีจุดวกกลับเขาเรียกจุดวกกลับก็ได้คือมันมีหลายชื่อ ตอนแรกที่ยังไม่รู้ว่าสูงหรือต่ําเราจะเรียกจุดวิกฤตนะฮะพอสมมติว่าเรารู้ว่ามันเป็นสูงสุดเราจะเรียกว่าสูงสุดสัมพัทธ์นะฮะสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยมันมีอีกชื่อหนึ่งคือจุดวกกลับจําได้ป่ะตอนเราเรียนพาราโบลาให้หาจุดวกกลับก็คือจุดยอดนะฮะมีหลายชื่ออะมาดูข้อนี้ต่อครับข้อสี่ นะก็ 4, นะโอ้โหอันนี้มากําลัง4เลยนะครับกำลัง4นี่เรากําลังมึนเลยวิธีทำนะวิธีทำเริ่มต้นจากการอ่ะกูก็ลอก fx ลงมาก่อนนะ fx คือ x กำลัง4ลบ8 x กำลัง2บวก12ขั้นที่1ทําไงนะไม่รู้จะทําไงดิฟก่อนเลยนะ x กำลัง4ดิฟแล้วได้4 x กำลัง3แล้วก็ลบ1 6 x ตัวหลังก็เป็น0ไปนะครับพอดิฟเสร็จปับ๊บสเต็ปที่2จับเท่ากับ0นะอย่ามาถามกูก๊อบนะว่าดิฟยังไงอะทำให้ดูมาเยอะละพอเราจับเท่ากับ0นะเราก็จะได้สมการแบบนี้โอเคไหมลองเอา4มาหารตลอดนะครับขั้นที่3คือแก้ x นะแก้ x ก็คือเอา4มาหารตลอดก็จะเป็น x กำลัง3ลบ 4x แล้วก็ดึงตัวร่วมคือ x แล้วมันจะเหลือ x กำลัง2ลบ4เห็นไหม x กำลัง2ลบ4นะครับน้องๆแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็น x ลบ 2x บวก2ใช่ปะ่ะเออเนี่ยผลต่างกําลัง2 ตอนเราอยู่ม .3 เราบอกว่าการแยกตัวประกอบไม่รู้จะเรียนไปทําไมเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ใช้สิครับถ้าน้องๆเรียนต่อมันต้องได้ใช้นะฮะเพราะฉะนั้นค่า x ที่เราได้เนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างมีลบสมี0แล้วก็มี2นะอ่ะและ x ตรงนี้มันคือความรู้จากไหนเนี่ยแก้สรรมการเนี่ยก็ม .4 ใช่ปะ่ะม .4 รีนเรื่องจํานวนจริงก็ต้องแก้สรรมการ3อันนี้โอเคไหมเอาละเอาละ พอแก้สมก,การได้จุดวิกฤตมา3จุดนะครับน้องๆก็ลงเลยฮะลบ2ตัวหนึ่งแล้วนะแล้วก็มี0ูนย์แล้วก็มี2นะจุดวิกฤตมี3ที่แทนเลขที่น้อยกว่าลบ2เช่นลบ3แทนเลขที่มากกว่าลบ2แต่ไม่ถึง0เช่นลบ1แทนเลขที่มากกว่า0แต่ไม่ถึง2เช่น1แทนเลขที่มากกว่า2เช่น3แทนเยอะนะ ข้อนี้นะแทนเยอะนะเพราะว่ามันมีจุดวิกฤตตั้ง3จุดนะมีจุดวิกฤตตั้ง3จุดซึ่งจุดวิกฤตให้ความชันเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับกูกรบก็เขียนเลยนะความชันเป็นศูนย์มาเริ่มจากลบ3ก่อนแทนที่ไหนจำได้ไหมแทนในสมการที่ดิฟนะครับแทนในสมการที่1เนี่ยอันที่ดิฟแทนลบสลงไป นะฮะมันก็จะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะอ่ะคิดเลขข้างล่างนี้นะนี่นะ f ดิฟจริงจริงอันนี้คือการทดนะฮะทดในกระดาษถ้าแทนด้วยลบ3ลงไปมันก็จะเป็น4คูณด้วยลบ3กำลัง3ลบ16คูณด้วยลบ3นะฮะสาม9 3 27ก7็ดคูณ2ได้54ใช่ไหมห้าสิบคูณอีก2ก็เป็น108 ถูกปะ่ะยี่สิบเจ็ดคูณสี่ก็เลยเป็นหนึ่งร้อยแปดคิดเลขถูกป่ะนะยี่สิบเจ็ดคูณสองได้ห้าสิบสี่ห้าสี่ถูกต้องนะฮะแล้วก็บวกอะไรฮะนะครับเอ๊ะมันต้องติดลบใช่ไหมอืยเกือบไปเกือบไปตัวนี้มันต้องติดลบนะฮะเพราะว่าตัวหน้ามันเป็นลบอ่ะบวกอะไรสิบหกคูณสามได้สี่สิบแปดที่แน่ๆคือมันเป็นลบครับ ก็สนใจแค่นี้เออถ้ามันมองออกตั้งแต่แรกก็ใส่เครื่องหมายไปเลยถัดมาจุดที่แทน x ด้วยลบหนึ่งนะแทนเอด้วยลบหนึ่งแทนลงในดิฟนะฮะแทนลงในดิฟถ้าเราแทน x ด้วยลบหนึ่งมันก็จะเป็น4คูณลบหนึ่งกำลังสามลบสิบหกคูณลบหนึ่งอ่ะข้างหน้าก็เป็นลบนะฮะลบเท่าไหร่ ลบ4ข้างหลังก็เป็นบวก16ก็ได้บวกนะครับตรงนี้ก็ใส่บวกไปเข้าใจปะนะเราไม่ได้ดูว่าเฮ้ยมันจะบวกมากน้อยแต่ขอให้เป็นบวกใช้ได้จุดที่3คือแทน1ลงไปนะฮะแทนลงไปในดิฟเนี่ยก็จะเป็น4คูณ1แล้วก็16คูณ1มันก็จะเป็น4ลบ16ก็น้อยกว่า0อ่ะเป็นลบอีก แล้วก็จุดสุดท้ายถ้าแทน3ลงไปมานี่เรากำลังดูความชันนะถ้าแทน3ก็3กํกลัง3 16สคูณสนะครับตัวเลขมันจะเหมือนกับไอ้เจ้าลบ3นั่นแหละแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบใช่ไหมลบเป็นบวกนะฮะตัวนี้คือ108แล้วก็ลบด้วย48ซึ่งเป็นบวกใช่ไหมฮะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็น ความชันเป็นบวกมองเห็นไหมเอ้ยบางปะนี่นะเราจะได้ความชันเป็นลักษณะนี้ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสกเก็ตกราฟได้ว่าโอเคอันนี้ลงอันนี้ความชันเป็นศูนย์อันนี้ความชันเป็นบวกอันนี้ความชันเป็นศูนย์อันนี้ความชันเป็นลบความชันเป็นศูนย์ความชันเป็นบวกงงเพราะฉะนั้นมันจะลงขึ้นลงอย่างนี้นะกราฟจะมีลักษณะนี้มีจุดต่ําสุด มีจุดสูงสุดและก็มีจุดต่ำสุดน้องๆครับจุดต่ำสุดที่เห็นนี้ไม่ได้เท่ากันเราต้องคิดเลขนี่เป็นแค่ภาพสมมุติเข้าใจไหมอย่าเพิ่งคิดว่ามันเท่ากันนี่มันเป็นทรงของกราฟเฉยๆบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงได้ไหมได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็ลงมาเยอะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าจุดต่ําสุด2อันนี้ไม่ได้เท่ากันนะใจเย็นๆนะอา้าวเรามาคิดเลขก,กันนะครับถ้าผูกอัพแทนด้วยลบสลงไปในโจทย์เพื่อหาจุดต่ําสุดนะฮะโอเคไหมแทนลบสลงไปมันก็จะเป็นลบสองกำลังสลบแคูณลบสองกำลังสองบวกสิบสอง ตรงนี้ต้องเอาเลขจริงเท่าไรครับ16บวก12เป็น28 28ลบ32เหลือ4ปะติดลบใช่ไหม <laughs> ทำเป็นคิดเลขเร็วแต่ชัวร์เบาอีกเรื่องหนึ่ง2กําลัง4ได้16 16บวก12เป็น28อันนี้2 2 4 4 8 3 2ติดลบนะครับออกมาเป็นลบ4ปะใช่ไหม ออแสดงว่าจุดนี้เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์จุดที่1ซึ่งได้ลบสต่อมาตรงศูนย์ใช่ไหมค่าวิกฤตมันมี3ที่อ่ะถ้าใส่ศูนย์ชอบนะฮะชอบมันคิดง่ายดีก็ลบแปดคูณศูนยกำลังสองบวกสิ 12, มันก็จะได้บวกสิ 12. นี่คือจุดสูงสุดสัมพัทธ์ และอีกจุดหนึ่งนะถ้าเราใส่ตัวนี้เป็นสองมันก็จะกลายเป็น2กําลัง4ลบ8คูณ2กําลังสองบวก12เท่าไรเอ่ย16บวก12เป็นเหมือนเดิมปะยี 28. 28่สลบ3เหมือนเดิมปะก็ติดลบ4เหมือนเดิมปะอ่าแสดงว่าข้อนี้บังเอิญจุดต่ำสุดมันเท่ากันก็เลยเรียกว่าต่ำสุดสัมพัทธ์มี 2. จุด นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจุดต่ําสุดตอนนี้ค,ครูกับจะเติมคํานี้ลงไปแล้วนะสัมพัสนะฮะอันนี้ก็คือต่ําสุดสัมพัสธแสดงว่าจุดต่าสุดสัมพัสมีกี่จุด2จุดตรงที่ x เ,เป็นลบสแล้วก็ตรงที่ x เ,เป็น2แต่จุดสูงสุดสัมพัสธ์นะฮะสูงสุดสัมพัสมีจุดเดียวคือตรงที่ x เ,เป็น0น,นะครับตอบ ไเอเจ้าข้างล่างมากๆลยน้อยนี่ก็คือเป็นการทดเลขนะครับกระบวนการคิดจริงๆมันคือแค่นี้แค่ครึ่งบนนี้นี่นะคอ,อลัมน์ซ้ายขวานี่คือกระบวนการคิดนะครับนี่คือการหาค่าสูงสุดต่ําสุดนะครับซึ่งครูครับคิดว่ามันไม่ยากอะคิดว่าน้องๆน่าจะทําได้ลองฝึกดูแต่เบสิกเก่าอมันต้องไม่มีปัญหานะเบสิกเก่าอย่างเช่นการดิฟการแยกตัวประกอบอย่างเงี้ย การคิดเลขยกกําลังใส่วงเล็บไม่ใส่วงเล็บต้องแม่นไงฮะนะ้องๆต้องพยายามนะต้องปรับตัวเราอยู่เฉยๆเราจะไม่เก่งขึ้นอันนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมแล้วเราพยายามทําวันละนิดวันละหน่อยนะครับค่อยๆเก่งขึ้นทีละนิดนะโอเคนี่คือข้อที่4เป็นข้อที่โหดรห้ายคือมีจุดวิกฤต3จุดมีต่ํามีสูงมีต่ำนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไป อาจจะเอามาออกเป็นข้อสอบเก็บคะแนนสัก1ข้อควิสควิสหคะแนนน้องๆทําได้ก็คุมแหละนะฮะพอเข้าใจเนาะโอเคนะหวังว่าครูครับจะไม่ได้คิดเลขผิดนะครับว่ามันจะต้องถูกต้องนะขอให้มันถูกต้อง,งการคิดเลขผิดเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนการคิดเลขถูกเป็นเรื่องยอดเยี่ยมเอาละครับหัวข้อต่อไปอีกข้อหนึ่งมา ตัวอย่างที่75มีข้อ5อีกสักข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปพักกันดีไหมเออทำข้อนี้เสร็จแล้วเราพักกันนะฮะน้องๆลองทำข้อนี้ดูก่อนก็ได้โอเคพร้อมไหมเหมือนเดิมนะเรากำลังจะหาจุดสูงสุดต่ำสุดนะครับวิธีทำทำไงครับมาวิธีทำนะฮะจากสิ่งที่เขาให้มาคือ f x เท่ากับ x กำลัง4ลบ4 x กำลัง3บวก8สเต็ปที่1นะนึกอะไรไม่ออกดิฟโลดเป็น4 x กำลัง3ลบ4 32 x กำลัง2ดิฟ8ได้0โอเคนะสเต็ปที่2ครับจับความชันเป็น0มาจับความชันเป็น0แล้วก็สเต็ปที่3ครับ ให้แก้สมก,การนะครูครับก็เอาเลขก4หารทั้งสมก,การเลยก็จะเหลือแค่นี้โอเคไหมทีนี้ข้อนี้เนี่ยน้องๆดึงตัว x ออกมาดึง x กํลัง2ออกมามันจะเหลือ x ลบ3เห็นไหมเหลือ x ลบ3แสดงว่าสมก,การนี้ x มีคำตอบเป็นอะไรบ้างคูณกันแล้วได้0แปลว่า x เป็น0หรือไม่ x ก็เป็น3ใช่ปะ ข้อนี้เราได้จุดวิกฤตมา2จุดข้อนี้มันมีอะไรพิกกลพิกกลเห็นไหมหตรง x ก,กําลังสองอะเนาะรู้สึกเดี๋ยวมันจะเล่นงานเราตอนหลังยังไงไม่รู้ <c oughs> นะฮะอ้าวลุยเดินหน้าต่อนะครับจุดวิกฤตเราคือ0นกับ3นะแทนเลขที่น้อยกว่า0นเช่นลบ1แทนเลขที่อยู่ระหว่าง0ูนย์กับ3แต่คิดง่ายๆนั่นคือ1่ใช่ปะ ถ้าเลข2จะคิดยากกว่าแทนเลขที่เกิน3าเช่น4นะครับนี่คือจุดวิกฤตของเราน้องๆครับเวลาเรานึกเลขที่เราจะแทนลงเนี่ยเลขลบ1เลข1เลข4มายังไงมาจากการที่ครูก,กอล์สมมุติขึ้นมาเองขอให้มันถูกต้องตามตำแหน่งว่าถ้ามันน้อยกว่า0นมันต้องเป็นลบเลขอะไรก็ได้น้องๆจะใช้ลบสใช้ลบหใช้ลบ8ได้หมดแต่เพื่อให้ง่ายก็ใช้เลย ลบหนึ่งใครจะไปอยากใช้ลบศูนย์จุดห้าไหมฮะแล้วไปยกกําลังสี่ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะครับแต่ครูกรอบใช้ลบหนึ่งเนี่ยง่ายแล้วนะเข้าใจไหมคือเลขพวกนี้เราเนึกเอาเองให้มันสอดคล้องกับเงื่อนไขว่าระหว่างศูนย์กับสามเช่นเลขหนึ่งใครจะใช้เลขสองจุดเจ็ดก็ได้นี่ก็ไปยกกําลังสี่เอานะครับครูกลอบไม่ไฟนะฮะเอเคนะอ่ะนึกเลขที่มันเหมาะสมนะฮะน้องๆครับ แล้วเราก็ลองแทนค่าเพื่อตรวจสอบความชันตรวจสอบความชันนะมาดูกันตรงที่เป็นศูนย์กับ3มนี่ความชันต้องศูนย์อยู่แล้วเพราะเป็นจุดวิกฤตมาถ้าเราแทนลบหลงไปในสมการความชันนะแทนลบหจะได้อะไรครับกูก็ทดตรงนี้ f ดิฟลบหจะได้4ี่คูณลบหกำลังสลบสิคูณลบหกำลังสองอ่ะ ตัวข้างหน้าได้ลบสตัวหลังนะก็ได้ลบสิบสองสรุปแล้วน้อยกว่าศูนย์ใช่ปะคือมันลบกับลบมันก็รวมกันก็เป็นลบถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ความชันเป็นลบทันไหมทันเหอเนาะขอร้องทัน <laughs> please อา้าวต่อมาเช็คความชันตรงเลขหบ้างอา้าวถ้าแทนความชันแทน x ด้วย1มันก็จะเป็น 4คูณ1กำลัง3ลบ12คูณ1กำลังสครับมันก็จะเป็น 4, 12ลบ12ติดลบเอ๊ะ,เ,อะ,เ,อะเห็นไหมงงไหมทำไมอันนึงเป็นลบแล้วอันนึงยังเป็นลบอีกใส่ไปก่อนนะน้องๆใส่ไปก่อนงงปะเออตัวบนเนี่ยมันเป็นลบอยู่แล้วนะลบ4เพราะลบ1กำลัง3มันได้ลบ1 ลบ 1, คูณ4ได้ลบ4ลบ4ได้แล้วไปลบกับ12ก็จะติดลบส่วนอันล่างเนี่ยมันได้4ลบกับ12ก็ติดลบอีกก็ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องอ่ะแทนความชันด้วย4บ้างครับมาแทนความชันด้วย4นะครับเป็น4กําลัง3นะฮะแล้วก็12แล้วก็4ี่กลัง2 4กําลัง3คูณกับอีก4ได้เท่าไหร่ฮะ ไอตัวนี้มันได้64แล้วใช่ไหมสี่กำลังสามได้4ีคูณสได้16 16กคูณสได้64ทีนี้นะทีนี้นะ64เนี่ยคูณ2จะได้128 128คูณอีก2มันจะได้256ไปทดเอากดเครื่องคิดเลขก,ก็ได้ตัวนี้ครับ12คูณ4ได้48 48คูณอีก4เป็นเท่าไหร่ ร6 0กับ32ม9 2บสเะเพื่อความไม่ประมาทนะครับสิบคูณสี่นะฮะสิบ 12, ได้48 48คูณอีก4เพราะมัน4ี่กำลัง2องไงสี3แทด3า4สี่กนะฮะ16ก็เป็นเฮ้ยใช่หรอสิบ8 19ดอ้ใช่อ 17, 18, 19, โอ,โอลงอ,อกไปที ประมาณนี้แหละไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูกราฟแค่ดูว่ามันเป็นบวกก็แสดงว่าความชันตรงนี้เป็นบวกน้องๆครับข้อนี้มันแปลกประหลาดเนาะมันมีจุดวิกฤตสองจุดแต่มันเป็นความชันลบกับความชันลบแล้วก็ความชันบวกมีอยู่จริงก็แบบนี้มีอยู่จริงนั่นแสดงว่ากราฟเป็นอย่างนี้นะลบความชันเป็นศูนย์ความชันเป็นลบ ความชันเป็นศูนย์และความชันเป็นบวกกราฟม,มันจะมาอย่างนี้ครับน้องครับมาอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปแนวราบแล้วก็ลงต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะฮะก็คือมันจะมาอย่างนี้ครับกราฟแบบนี้มีอยู่จริงจุดตรงเนี้ยฮะจุดตรงเนี้ยมันคือจุดวิกฤตเหมือนกันมันมีหลายชื่อเหลือเกินจุดวิกฤตตรงนี้ไม่ใช่จุดวกกลับนะเพราะมันไม่วกกลับเห็นไหมมันเป็นจุด เปลี่ยนว้า wow. เอานะช่างมันเถอะเราเรียกว่าจุดวิกฤตแล้วกันตกลงว่ามันมีจุดจุดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทั้งสูงสุดและไม่ใช่ทั้งต่ำสุดนะปล่อยมันไปเลยฟรีไปเลยตรงนี้ปล่อยมันไปแต่มันมีจุดที่ต่ำสุดสัมผัสตร,ตรงนี้ต่างหากล่ะนะฮะนี่จุดต่ำสุดสัมผัสอยู่ตรงนี้อยู่ตรงอะไรอยู่ตรงเลข3ฮะอยู่ตรง x เท่ากับเพราะฉะนั้นเรามาสนใจ ไอ้ตรงที่มันเป็นจุดต่ําสุดสัมพัทธ์ตรงนี้กันนะฮะว่าถ้าเราแทน3ลงไปในโจทย์ในโจทย์นะ3กาลัง4ลบ4คูณ3กาลัง3บวก8นะครับ3กากลัง4ได้81 27คูณ4ได้เท่าไหร่108แใช่ไหมแล้วก็บวก 8- 1 0ลบ100ลบร้อยแล้วบวกไป81มันก็จะได้ลบ สิบเก้าป่ะคิดเลขถูกป่ะเนี่ยลองกดเครื่องคิดเลขก,ก็แก๊ก,ก,แกดูนะนะฮะก็ลบร้อยแปดบวกแปดก็เหลือลบร้อยหนึ่งใช่ป่ะอ่าก็เอาหนึ่งร้อยไปลบกับแปดสิบเอ็ดอ่ะมันก็ต้องได้สิบเก้าใช่ป่ะออก็ติดลบสิบเก้านี่คือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับโอเคพอเข้าใจไหม นี่ทั้งหมดเนี่ยที่ทำให้ดูนี่คืออะไรคือวิธีการหาค่าสูงสุดและต่ําสุดสัมพัทธ์ไม่ใช่สมบูรณ์นะครับน้องๆเดี๋ยวหัวข้อต่อไปเดี๋ยวโจทย์ตัวอย่างอันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการหาค่าสูงสุดต่ําสุดแบบสมบูรณ์ด้วยนะครับอ่ะปิดท้ายเดี๋ยวครูัขออธิบายเพิ่มเติมคําว่าสัมพัทธ์มันหมายถึงอะไรนะเคยพูดแต่ลารอบแล้วแต่ในคลิปอื่นเนาะ คำว่าสัมพัทธ์นะครับน้องๆมันแปลว่าเทียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งสัมพัทธ์แปลว่าเทียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นความเร็วสัมพัทธ์ก็คือความเร็วที่ไปเทียบกับคนหยุดนิ่ง,งนนะเห็นไหมสัมพัทธ์เนี่ยไม่ใช่สัมพันธ์นะสัมพัท์ก็คือเทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าค่าต่ําสุดสัมพัทธจะหมายถึงค่าต่ําสุดเมื่อเทียบกับข้างข้าง เข้าใจป่ะค่าต่ําส <c oughs> ุดเมื่อเทียบกับจุดใกล้เคียงข้างๆแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต่ําที่สุดตลอดกาลปวสารนตลอดชาตินี้มันจะต้องต่ําที่สุดมันไม่ใช่แต่มันต่ําสุดเมื่อเทียบกับข้างๆมันก็คือจุดที่วกกลับนะฮะพอเข้าใจไหมจุดนี้เป็นจุดต่ําสุดเนี่ยเขาเรียกว่าต่ําสุดสัมพัทธ์หรือถ้ามันเป็นจุดสูงสุดเขาก็จะเรียกมันว่าจุดสูงสุดสัมพัทธ์เพราะว่าเทียบกับข้างๆมันก็จะสูงสุด แต่ถ้าไปเทียบกับอันอื่นถามว่ามันมีสูงสุดกว่านี้ได้ไหมอะสมมตินะฮะขูกวาดกราฟให้ดูแบบมัวๆนะอะสมมุติว่ามันมีแบบนี้อะอย่างนี้นะจุดนี้จุด A นะจุดนี้จุด b จุดนี้จุด C จุดนี้จุด d ตัว A กับตัว C เนี่ยเขาเรียกว่าสูงสุดนะฮะสูงสุดสัมผัสแต่เห็นไหมว่า ตัว A อมันอยู่มากกว่า C อ่ะมันเป็นสูงสุดสัมผัสได้ทั้งคู่เพราะมันเทียบกับข้างๆมันเทียบกับตรงนี้มันเทียบกับตัวข้างๆนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นสูงสุดสัมผัสทั้งคู่อ่ะจุด B กับจุด d เนี่ยเราก็จะเรียกว่าต่ำสุดสัมผัสนะฮะต่ำสุดสัมผัสก็คือเวลามันเทียบกับข้างๆงอ่ะตัวมันต่ำสุดเห็นปะ่ะเทียบกับข้างๆพอเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นที่ทามาทั้งหมดเนี่ยคลิปนี้วิดีโอนี้ที่ทํามาทั้งหมดเวลาน้องๆจะตอบเนี่ยถ้ามันเป็นโคง้งๆเนี่ยงายกับความเนี่ยน้องๆต้องตอบมีคําว่าสัมผัสด้วยสูงสุดก็สัมผัสต่ําสุดก็สัมผัสถ้าน้องๆตกคําว่าสัมผัสน้องๆอาจจะสอบแล้วได้คะแนนลดลงมันอาจจะถูกทั้งข้อแต่ว่าเราทําแล้วมันไม่สมบูรณ์เราก็จะถูกลดคะแนนล,ลง เราต้องเข้าใจจริงๆว่าคําว่าต่าสุดสัมพัทธ์คือโค้งหงายที่เทียบกับข้างๆสูงสุดสัมพัทธ์คือโค้งสูงขึ้นไปที่เทียบกับข้างๆนั่นคือความหมายของคําว่าสัมพัทธนะครับถึงได้มีคําว่าสูงสุดต่ําสุดสัมพัทธ์นะครับก็คือเป็นพวก r e l a t i v i t y relative maximum relative minimum มันมีการ r l l t t นะฮะมีการเทียบกับข้างๆข้างเคียงโอเคนะอ่ะ ตัวอย่างต่อไปมันจะขึ้นเรื่องใหม่มันไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นเรื่องใหม่หรอกแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของค่าสูงสุดสมบูรณ์นะครับซึ่งจะต่อจากอันนี้วิธีการจะคล้ายๆกันแต่เยอะยุ่งเยอะกว่ายุ่งกว่าแค่นั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปหน้าค,ครูกรัจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้าค่าสูงสุดสมบูรณ์ต่ำสุดสมบูรณ์เป็นยังไงแต่ถ้าน้องๆดาวน์โหลดเอกสารไปเนี่ยมันได้ไปทั้งหมดแล้วจะเอาไปลองทําดูก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวค,ครูกรัจะมาอธิบายตรงนี้เพิิม่มมเต ต่อไปตัวอย่างถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจบเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะดีใจมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเหมือนนั่งพูดอยู่คนเดียวแต่ครูก็รู้ว่ามีคนดูอยู่ <c oughs> นะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะครับสงสัยตรงไหน,นถามคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอให้ทุกคนเรียนเก่งๆตั้งใจเรียนนะไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วจะได้ใช้ไหมไม่รู้ว่าเรียนเพื่ออะไรไม่รู้ว่าเรียนแล้วจะรวยไหมเรียนแล้วจะเก่งบ้าแต่ขอให้ตั้งใจณนะวินาทีนี้ก่อน โอเคไหมฮะทำสิ่งนี้ให้เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่เราต้องทำณเวลานี้นะครับที่เหลือค่อยว่ากันเอาละครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ